วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ยืนอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะเป็นต้นที่ได้รับถวายมาจากสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกานะคะที่เมืองอนุราชปุระเราปลูกในวันที่เราถือเป็นประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานด้วยนะคะเราจะเห็นว่าต้นไม้ที่กำลังแบบเหมือนกำลังยืนตะงานอยู่เนี่ยก็มีบางช่วงของต้นไม้ที่เราเห็นว่าใบที่ร่วงนะคะก็มีทั้งใบที่สมบูรณ์สวยงามนะคะแล้วก็มีใบที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเราถามว่ามนุษย์ทุกคนมีชีวิตที่เติบโตมาอย่างคนที่ให้โอกาสตัวเองได้แม้ว่าขณะไหนเห็นไหมคะใบเล็กก็ร่วงใบกลางก็ร่วงใบใหญ่ก็ร่วงถ้าเราพูดว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีช่วงเวลาของตัวเองอยู่เนี่ยสั้นยาวไม่เหมือนกันแต่ในความสั้นยาวที่แตกต่างนั้นอยู่ที่ว่าใครจะบริหารกรรมของตัวเองตรงนั้นอย่างไรนะคะวันนี้วันพระคุณแม่ก็มีนัดหมายกับสังฆะที่สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะได้พิจารณาถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ย้ำเตือนกับพวกเราว่าการที่จะเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์ได้ต้องเดินอยู่บนหนทางและเป็นทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าหนทางสายกลางไม่ว่าคุณจะมีชีวิตที่เป็นเด็กแล้วคุณต้องร่วงหรือคุณอาจจะเป็นคนหนุ่มสาวแล้วร่วงหรือจะเป็นคนแก่แล้วร่วงไม่ว่าเราจะร่วงในช่วงไหนในช่วงของการเติบโตนั้นเราต้องใช้การบริหารชีวิตให้สดที่สุดนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องพระบรมสารีริกธาตุก็ผ่านต้นสาระต้นสาระต้นนี้ก็เป็นต้นที่ได้รับบริจาคมาโอ้อันนี้ประมาณสักเกือบจะ30ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ดอกที่บานก็มองให้เห็นว่าถ้าฤดูกาลนั้นมันพร้อมที่จะต่อสู้นะคะกับตัวเองมีมดนะจ๊ะคนดีออกไปก่อนเนาะไปอยู่ที่ต้นไม้ไปที่เราไปจับเขานะคะเราไปจับเขาเขาก็จะทักทายล่ะเวลาเราเห็นสรรพสัตว์อย่างเงี้ยเราต้องระวังเพราะเขาบอบบางกว่าเรานะคะคือฤดูกาลของดอกไม้ที่บานแล้วร่วงเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเสถียรนะคะสอนมากมายมองไปไกลๆก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมเมื่อวันอาทิตย์ฝนตกค่ะยังไม่ได้กวาดบ้านกันเลยฉะนั้นเรากวาดใจของเราก่อนในวันนี้นะคะเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้จะเติบโตของเราไม่ว่าฤดูกาลไหนของชีวิตที่จะเข้ามาในการเรียนรู้ของเราห้องนี้ถือว่าเป็นหอพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีการตามประทีปทุกวันแล้วก็ทุกวันพระก็จะมีการสาธยายธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงองค์ตะเรตุตะเรตุเรโสหะ108ครั้งไปแล้วนะคะให้เรากราบภาพพร้อมกันค่ะวันพระนี้เป็นวันพระที่ขึ้นขั้นแรมแล้วนะเราได้มองเห็นถึงใจของเราที่มีโอกาสกับชีวิตที่เหลืออยู่ในความสั้นแต่สดการมีโอกาสได้ทบทวนชีวิตในแต่ละวันมันจะทำให้เราเดินอย่างไม่หลงทางจะทำให้เรารู้ว่าสายเอกนั้นอยู่ในทุกลมหายใจของเราจริงหรือ
ถ้าเราถามว่าเราไม่รู้จะทำอะไรคุณก็อาจจะต้องพิจารณาลึกลงไปอีกหน่อยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนหนทางอันถูกต้องที่ประกอบไปด้วยปัญญาสิ่งนั้นมันต้องเป็นไปเพื่อให้เราได้เห็นการละวางขัดเกลาตัวเราให้รอดพ้นจากการเข้าไปยึดถือครอบครองนะคะคนที่ไม่รู้จะทำอะไรก็แค่รู้ว่าตัวเองทำสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันขณะที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณแม่เดินผ่านสนามมาเดี๋ยวถ้าเราจะออกไปกวาดสนามเนี่ยเพราะมีฝนตกนะคะฤดูกาลที่มันมีพายุเนี่ยมันก็มีฝนมีต้นไม้ที่ร่วงหล่นก็เป็นธรรมชาติถ้าเราทำโดยการไม่ทำไปทุกไปไม่กวาดไปตกนรกไปเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยถือว่าทำอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นหรือทำอยู่บนหนทางอันประเสริฐคือจะเรียกว่าทำอะไรก็ได้แต่สิ่งนั้นจะทำอยู่บนหนทางอันประเสริฐเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือพ้นทุกข์เหมือนคณะแม่ชีที่จะต้องไปหุบเขาโพธิสัตว์อย่างนี้จะไม่มองว่าการกวาดการเก็บเป็นงานต่ำเพราะมันเป็นงานที่อยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเป็นงานที่ทำเป็นพุทธบูชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมคุณแม่พูดอย่างนั้นเพราะการที่เราอยู่กับงานแล้วเราพ้นทุกข์ได้เพราะงานนั้นเนี่ยงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเนี่ยงานนั้นมันไม่ใช่เพื่อตัวตนของเราแต่มันเป็นงานเพื่อละวางอัตตาตัวตนแล้วทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะไม่มีงานอะไรงานไหนดีกว่างานไหนงานต่ำงานสูงไม่มีมีแต่งานที่จะขัดเกลาตัวเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งถกเถียงว่าใครทำอะไรใครไม่ได้ทำอะไรคุณแม่ก็ตื่นมาด้วยความอ่อนล้าของร่างกายมันทำงานเยอะแต่ว่าเมื่อเราหายใจเข้าแล้วเรารู้ว่าเราอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเมื่อวานนี้ก็ต้องทำงานวางแผนโดยเฉพาะการให้คำปรึกษากับกระทรวงสาธารณสุขว่าจะต้องทำยังไงในขณะที่คนมันกำลังตกใจเนี่ยงานของเราไม่ใช่งานเช็ดถูปัดกวาดแค่นี้นะแต่เป็นงานที่กวาดใจเราเพื่อจะออกไปทำงานที่มันให้กำลังใจผู้คนอย่างไม่หวาดกลัวคุณแม่ก็เห็นเลยว่าถ้ามันไม่ใช่กลางคืนคุณแม่ยังทำงานต่อไปได้อะเพราะคุณแม่มีแรงมันมีศรัทธาต่องานที่จะทำไอ้คำว่ามีแรงไม่ใช่หมายความว่าเราต้องเอ็กซ์ไซส์ตัวเราจนมีกล้ามล่ำบึกไม่ใช่คือมันมีแรงศรัทธาที่จะกตัญญูต่อพระธรรมเมื่อใดที่คุณแม่มีศรัทธาต่อพระธรรมคุณแม่กตัญญูต่อพระธรรมคุณแม่ก็ได้รับโจทย์มาจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าก็ต้องช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องมีคำสั่งใดๆเลยไม่ต้องมีแทบจะไม่ต้องประชุมด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเหมาะกับอะไรและสิ่งนั้นมันเพื่ออะไร 1. เราทำสิ่งนี้เหมาะกับการขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อเกลี้ยงเกลาจากกิเลสสงบเย็นเป็นประโยชน์มันก็คือจังหวะของการหายใจของเราหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์มันไม่ต้องมาถามก็ได้ว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรแต่ในทุกการกระทำของเราที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์มันเป็นไปเพื่อระวางอัตตาตัวตนของเราเราจะอยู่กี่วันก็ได้อยู่กี่เดือนก็ได้อยู่กี่ปีก็ได้ตลอดชีวิตของเราเราจะหมดสงสัยในเรื่องนี้นั้นท่านกำลังทำงานเมื่อวานนี้ก็มีข่าวลือเยอะมากกักตุนของเพราะข่าวลือนั้นมันทำให้คนตระหนกในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ส่งเสียงเข้าไปในรายว่าเราจะไม่กักตุนแต่เราจะวางแผนว่าเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารได้ยังไงเราจะได้เห็ดกินในทุกเช้ายังไงเราจะเพาะถั่วเขียวซึ่งถั่วเขียวจะได้มาจากไหนถ้ามันเป็นออร์แกนิกด้วยเราจะได้เต้าหู้ได้ถั่วเขียวหรือสิ่งที่เราเห็นว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ความสุขที่ได้จากการสร้างจะช่วยให้เรายั่งยืน
ความสุขที่ได้จากการซื้อก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาออกไปมันในเชลของสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งดูโล่งไปเลยเราตระหนกตกใจอย่างนี้เนี่ยความทุกข์มันไม่ใช่เรื่องของโควิด19ละแต่มันเป็นความทุกข์ทางใจที่เราพึ่งตัวเองไม่ได้เราจึงไปว่านซื้อซึ่งของพวกนี้มันก็จะเหลือเก็บเพราะมันเหลือมันต้องเหลือนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเคยเจออย่างนี้กันมาตอนน้ำท่วมกรุงเทพจำได้ไหมคะตึกสาวิกาสิกขาลัยยังไม่เสร็จตึกนี้ไม่ใช่เป็นตึกมหาลัยละกลายเป็นตึกเพราะเหตุไปเลยคุณแม่ยังจำได้เลยว่าเราก็ท่วมนะแต่เราก็ออกไปช่วยคนที่น้ำท่วมแล้วเอาเตาเอากระทะไปเพราะอะไรเพราะการกินอาหารกล่องอาหารถุงเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้ผ่านสถานการณ์อย่างเงี้ยมา10ปีก็จะเจอสักทีนึงฉะนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชาตินะคือถ้าเรามองว่าเราไม่แพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่ผิดศีลใช่ไหมแต่เขาส่งมาเราก็ส่งต่อไปและไอ้สิ่งที่ส่งต่อไปมันทำให้เกิดความตระหนกตกใจเนี่ยกลับมาดูใจดีไหมโควิด-19 มันไม่ทำให้เราตายหรอกถ้าใจของเราเข้มแข็งและป้องกันและเชื่อเถอะสิ่งนี้มันจะผ่านไปอย่างเติบโตถ้าเราในฐานะของคนบริหารสื่อที่เราทำอยู่เนี่ยเราพูดกันอย่างน้อยก็มีคนดูคุณแม่อ่ะ100คน200 300หรือจะดูกี่พันคนแต่การคุยกันในวันพระนี้ก็เพื่อจะเตือนว่าอย่ากักตุนเลยลูกราคะมันทำให้เรากักตุนโทสะมันทำให้เรากลัวว่าเราจะไม่มีอ่ะแล้วโมหะมันทำให้เราออกไปราคามันก็ผลักเราให้ไปเอาของมาแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์หรอกคุณแม่มองคนที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานเมื่อวันอาทิตย์บ้านสงบมากคนที่เข้ามาคือคนที่ทำงานเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องเด็กเรื่องโรงเรียนพ่อแม่เป็นปริมาณที่น้อยแต่ในความน้อยมีความลึกซึ้งคุณแม่ไปนั่งดูเด็กๆเด็กๆที่คานกันอยู่ในห้องประชุมเนี่ยคือเด็กที่เราคุยมาตั้งแต่อยู่ในท้องอะแล้วก็มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาบอกพ่อแม่ว่าให้ดูอุปนิสัยของลูกเพราะลายมือของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนพอมันขึ้นไป8เดือนปีนึงเด็กจะไม่มีลายมือที่เปลี่ยนเขาก็ใช้เครื่องมือกับสถิติของการวัดมาดูว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพในการเรียนรู้แบบมีอาร์ตมีความตรรกะของการคิดอย่างมีตรรกะหรือว่าบางคนก็ใช้การเคลื่อนไหวที่มันทำให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้เป็นนักกีฬาเป็นนักวิทยาศาสตร์คือสิ่งเหล่านี้มันสอนให้พ่อแม่รู้ว่าอย่าทำให้ลูกเราเป็นของโหลเด็กเกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นการบ่มเพาะชีวิตของเด็กหนึ่งคนตามกรรมของเขาที่เขาถนัดเนี่ยมันมีสถิติและงานวิจัยที่พอจะประมวลได้ว่าเด็กคนเนี้ยต้องเลี้ยงดูอย่างนี้ที่ถ้าเรามีเด็กมาอยู่ในโครงการพุทธสาวิกาภาคฤดูร้อนเราก็ทำสิ่งนี้ต่อเนื่องเลยจากโรงเรียนพ่อแม่คือเมื่อวานเนี่ยมาจนถึงการบวชพุทธสาวิกาเราก็อยากให้พ่อแม่รู้ว่าลูกที่มาบวชเรียนกับเราเนี่ยไม่ใช่เอาลูกมาปล่อยวัดมาเล่นเราสร้างกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนค้นพบศักยภาพภายในของเขาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เป็นปัญหาเหมือนอย่างรุ่นเราฉะนั้นรุ่นเรามันมีปัญหามันมีความทุกข์ถ้าเราจะจมอยู่กับความทุกข์แล้วไม่ดิ้นรนเลยมันจะมีแรงบันดาลใจสำหรับเด็กอีกรุ่นหนึ่งไหมที่มันจะไม่มาเหมือนเราอ่ะอันนี้มันเป็นกำลังของคุณแม่ในการทำงานมากคุณแม่ไม่ได้กวาดใบไม้หรอกค่ะแต่คุณแม่ดูการเติบโตและการร่วงหล่นของใบไม้อย่างที่เข้ามาว่า
ใบโพเล็กๆก็ร่วงเด็กตายก่อนเราก็เยอะไปมีใบไม้ใบไหนพี่ไม่มีตำหนิมันอยู่ที่ว่าเราจะมองอีจุดเล็กๆของใบนั้นหรือเราจะมองภาพรวมว่ามันร่วงอย่างงดงามมันก็อยู่ที่ปัญญาของเรามันชีวิตเนี่ยมันควรจะงอกงามโควิด19ไม่ได้ทำให้เราหวั่นไหวแต่เราก็มีเซฟตี้มากคนจะเข้ามาคนที่อยู่ในนี้คนที่ออกไปแล้วต้องตรวจเช็คต้องสัมภาษณ์ไม่ผ่านประเทศที่มันเสี่ยงซึ่งในแต่ละประเทศเขาก็ต้องช่วยพลเมืองของเขาปิดไปไม่ใช่หมายถึงว่าเขากลัวแต่เขาไม่อยากให้การส่งต่อสิ่งที่มันเป็นพาหะเนี่ยไปถึงแต่ในประเทศไทยเนี่ยนี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาคนในประเทศเราเนี่ยมีสำนึกต่อการป้องกันอย่างเงี้ยมีวินัยน้อยอ่ะนั่นถ้าเสถียรธรรมสถานจะทำงานก็ยิ่งต้องเข้มข้นมากในเรื่องของการคัดกรองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่หยุดทำงานเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นในความน้อยมีความมากเพราะว่าหลานหลายคนเนี่ยที่ทักคุณยายแล้วทักจริงๆอ่ะทักแบบรู้จักมักจีไม่กลัวพ่อแม่มาทำงานเชิงลึกเรามีอาสาสมัครของเราพี่ปองมาพี่ปองก็นำอาจารย์ท่านนี้แหละมาแล้วอาจารย์ท่านนี้ก็เล่าคุณแม่ฟังว่าตอนสมัยที่ลูกเขาเล็กเขาก็มาอาศัยเรานั่นแหละเขาก็เอาลูกเขานั่นแหละมาวิ่งเล่นที่นี่วันนี้เขาเติบโตเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเด็กเขาก็คิดว่าเขาควรจะมารับใช้อะไรที่นี่พอมีโทรศัพท์จากที่นี่ไปว่าเราไม่หยุดนะโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเขาก็รู้สึกโหใจมันผูกพันเขาก็มาท่านในเวลาที่มันมีเรื่องอะไรข้างนอกมากมายเนี่ยท่านลองตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างนั้นสิ่งนั้นมันจะปรากฏขึ้นไม่เกินความสามารถของมนุษย์วันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าอยากจะใช้เวลาของเรากับสังฆะซึ่งเป็นวันพระพูดว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องเตรียมตัวไปหุบเขาละเราต้องไปเจอกลุ่มปปากยอที่จะมาเรียนรู้กับเราเราไม่สร้างศาลานะเราสร้างใจคุณแม่ส่งเสียงเข้าไปละว่าดูแลสังฆะดูแลพี่น้องปปากยอของเราให้ดีเราไม่ได้สร้างศาลาเราสร้างใจของเราที่จะอยู่รวมกันแล้วพึ่งพิงอิงอาศัยถึงแม้ว่าเราจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่สุขทุกข์เป็นสากลเราพ้นทุกข์ได้เราสามารถไปสว่างได้ขอให้เรายืนยันว่าเราจะปลอดภัยด้วยธรรมการทำหน้าที่ของเราในทุกเรื่องราวไม่มีต่ำไม่มีสูงคนป่วยไม่ป่วยใจก็พาตัวเองรอดด้วยใจญาติผู้ป่วยไม่ได้ป่วยกายแต่ป่วยใจกังวลก็ทุกข์ที่ใจสรุปแล้วคือเราจะไม่ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจไม่กักตุนด้วยความกลัวอาจหารออกไปใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาพึ่งตัวเองวันนี้ที่สวนทาราการ์เด้นก็ต้องวางแผนการปลูกจากสิ่งที่เราจะใช้ในทุกวันกับปริมาณของคนในเสถียรการได้รับบริจาคผักมาจากชาวบ้านตลอดจนการเตรียมอู่ข้าวอู่น้ำไว้เพื่อเป็นอาหารที่มันยังมีสุขภาพเป็นหลักไม่ได้กินอาหารตามความอยากนะคะบริโภคอาหารอย่างมีสุขภาพที่ดีเป็นหลักคุณแม่ว่าเราก็เหลือเฟือแล้วกลับไปดูในตู้เย็นของท่านว่าท่านเก็บอะไรไปบ้างอย่าให้ตู้เย็นเป็นโรงศพของอาหารของท่านเราต้องเชื่อว่าป่าในหุบเขาโพธิสัตว์คืออะไรคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องติดแอร์เดี๋ยวกลุ่มที่มาบวชเนี่ยค่ะเขาต้องไปทำแล้วค่ะอาจารย์องุ่นมาแล้วแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าเราจะเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีสำหรับการที่จะทำให้สังฆะหรือนักบวชนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่รอคอยอ้อนวอนเราไม่ใช่เป็นคนที่จะอ้อนวอนขอแต่เราจะเป็นผู้ที่จะลงทุนและจะให้ความ
ช่วยเหลือในทุกกรณีที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีภัยเราจะใช้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนเริ่มส่งมาอีกแล้วว่าพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไปดูแลคนป่วยที่มีภาวะของการเผยแพร่เชื้อโรคพระองค์ท่านไม่กลัวหรือพระเจ้าค่ะทำการ์ตูนมาให้เห็นพระองค์ก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมในฝ่ายที่ไปเผยแพร่ไปแพร่เชื้อโรคเนี่ยก็ไม่ติดเราแต่บทสรุปนั้นไม่ได้บอกว่าเราต้องป้องกันด้วยนะคะคุณแม่ก็เห็นคนที่ชอบ forward สิ่งเนี้ยแล้วไม่มีบทสรุปที่เตือนว่าถ้าเธอพูดว่าฉันไม่เคยเผยแพร่เชื้อโรคฉันจะปลอดภัยด้วยคำสอนของพระเจ้าแต่เธอไม่ป้องกันเธออาจจะฟังพระเจ้าไม่แตกงานแรกคือป้องกันค่ะอย่ารังเกียจคนป่วยคำสอนนี้แปลว่าอย่ารังเกียจคนป่วยอย่ากลัวต่อผู้ป่วยแต่เธอต้องป้องกันค่ะพอป้องกันเสร็จแล้วเธอดูแลแล้วเธอรักษาความสะอาดตัวเธอแล้วตัวเธอเองก็ต้องไม่ป่วยเพราะการป้องกันถูกไหมคะเมื่อเธอไม่ป่วยด้วยกรรมของเธอเนี่ยปัจจุบันกรรมของเธอชัดเจนอย่างเงี้ยเธอก็รอดค่ะไม่ใช่อดีตชาตินะคะอันนี้สอนให้ชัดเลยปัจจุบันชาติเธอทำอะไรกันเธอต้องรักษาสติปัญญาของเธอไว้ในเรื่องนี้ถ้าปัจจุบันชาติเธอไม่ได้ป่วยด้วยโควิด19แต่เธอป่วยด้วยอาการคิดที่มันวนเวียนอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยน่ากลัวกว่าโควิด19อีกหรือพอเราบอกว่าให้ลองใช้สิ่งที่องค์ทลายลามะให้ความช่วยเหลือพี่น้องจีนและทิเบตซึ่งจีนและทิเบตก็เป็นวัชรยานนะคะเขามีความศรัทธาต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้ใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วเอ่ยหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โอมตาเรตุตเรตุเรโซฮะเพื่อทำให้เอ็กซ์ไซส์ช่องคอจมูกหูปากและกระพุ้งแก้มจนกระทั่งการเดินของเส้นเสียงของเราที่มันโอมตาเรตุตเรตุเรโซมันแข็งแรงไปถึงปอดเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์มากเลยแต่ถ้าคนมีความเชื่อที่ผิดก็จะบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะป้องกันได้อย่างไรแต่ถ้าคนที่มีศรัทธานะคะก็จะบอกว่าเมื่อเราป้องกันตัวเราไม่ให้เป็นผู้ที่จะไปติดแล้วเรายังมีกำลังใจจากการเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเลิศในการเยียวยาซึ่งอันนี้เราต้องรู้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทำไมถึงเป็นเลิศในการเยียวยาเพราะองค์ขจัดความกลัวด้วยปัญญานั้นการกักตุนถึงแม้ว่าเราจะโอมตะเล108ครั้งแต่เรายังกักตุนรอดไหมคะไม่รอดโอมตะเล108ครั้งเรายังมีมิจฉาทิฏฐิเรารอดไหมคะไม่รอดดูฉะนั้นเราใช้สิ่งเหล่านี้อย่างคนที่ขจัดความกลัวด้วยปัญญาขจัดความเห็นแก่ตัวด้วยปัญญาขจัดความมักง่ายเลินๆไม่ทำอะไรเลยแล้วอวดเก่งคิดว่าฉันจะรอดฉันจะรอดไอ้นี่คุณมีอวิชชาแล้วคุณเช็คกรรมของคุณในปัจจุบันนะกรรมนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนกรรมของคุณที่มักง่ายไม่มีวินัยเข้าสู่การบริหารจัดการสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันขณะให้พ้นทุกข์ให้ได้นี่คือคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท้าทายว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอย่าจมอยู่กับความไม่รู้และปล่อยให้ตัวเองปรุงแต่งอย่างไม่รู้ลุกขึ้นมากวีกวาดจัดการภายนอกรับจัดการใจของเราสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจพอรู้จริงนะคะก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆสัก20นาทีที่คุณแม่มาให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นคุณแม่จะเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โดยจะส่งคณะแม่ชีทั้ง14เนี่ยไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราจะไปเรียนรู้ร่วมกันว่าการมีทุดงควัตการไปอยู่อย่างการไปทุดงควัตคืออะไรคือการไปแก้ปัญหาการออกทุดงคือการออกจากความเคยชินที่เราอยู่เนี่ยเพื่อเดินทางไปมีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาอย่างมีปัญญา
เราจะพึ่งตัวเองได้เราจะคมขึ้นเราจะผ่านสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยู่กับความคุ้นเคยเดิมแต่เราจะมีปัญญามากขึ้นในภาษาปฏิบัติเนี่ยมันก็คือการออกไปเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาแล้วเราอาจจะมีบางช่วงที่จะไม่ให้ปิดวาจาสื่อสารกับคนข้างนอกแต่ให้กลับมาดูใจเราฟังเสียงใจเรารู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราว่ามันก็แค่มาแล้วไปมันไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมาสั่งให้คณะทำงานทั้งหมดเนี่ยได้เข้าใจประมาณนี้ว่าการออกไปอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์คือหนึ่งไปอะไรนะลูกไปทุดงควัดมีกายวิเวกมีจิตวิเวกไปให้ถึงอุปธิวิเวกเพราะการวิเวกมันคือการปฏิบัติธรรมมันต้องมี4อย่างนะย้ำเลยนะ1เพื่อวิเวกการมาบวชเนี่ยเพื่อวิเวกไม่ได้มาคุกคีอย่าให้ใครมาฟ้องว่าคนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือนั่งอยู่ที่นั่นที่นี่นี่มีฟ้องแล้วนะคะนี่ฉันต้องมาดูสัญลักษณ์ว่าก็ถ่ายรูปมาสิว่าคนไหนฉันจะจำได้ไหมเนี่ยมาวางไปเลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยวางไปเลยไม่ได้เป็นเครื่องอรรถบริการของพวกเธอชัดเจนนะ1เพื่อวิเวก2มาบวชเพื่อวิเวกแล้วเพื่ออะไรวิราคะวิราคะคือละราคะละความสะดวกสบายละการปนเปื้อกิเลสเรานั่นแหละวิเวกวิราคะนิโรธะคืออะไรทุกดับเธอจะทุกอะไรมาทุกดับได้การบวชครั้งนี้ดับทุกได้โอเคไหมถ้าเธอมีเส้นทางพรหมจรรย์เธอมีศีลกับภาวนาเธอมีมรรคภาวนาอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีปัญญาศีลสมาธิคือวิเวกวิราคะนิโรธะวอดสักขะคืออะไรสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นที่เราบวชพวกเธอเนี่ยเพราะเรามี3เรื่องนี่แหละที่จะให้องค์ความรู้กับพวกเธอได้ไม่ใช่ความรู้โลกไม่ใช่เลยคุณแม่ได้อย่างนี้คุณแม่ก็อยากแชร์กับพวกเธอการบวชของคุณแม่มี4สเต็ปนี่วิเวกคุณแม่ไม่คุกคีอยู่รวมกันเป็นหมู่คุณแม่ก็ไม่คุกคีคุณแม่ไม่มานั่งสะอึกสะอื้นไม่เสียเวลาไม่หลงอารมณ์คนสะอึกสะอื้นพูดวนไปวนมาเสียเวลาสำหรับคุณแม่ต้องจบวิเวกวิราคะเอาความอยากของเราออกไปให้ได้ไม่ต้องเอาความอยากของเราไปจัดการใครจัดการใจเราเพื่อเข้าใจเขาที่อย่างที่เขาเป็นนิโรธะเราจะทำงานอย่างไม่ทุกข์เลยจบเป็นจบเลยลูกมาบวชเนี่ยลองดูเลย9วันที่เหลือเนี่ยมันได้ไหมนิโรธะสักเรื่องวอดสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนที่เป็นชั้นได้แล้วเนี่ยแหละที่เธอจะต้องไปที่หุบเขาแล้วเธอเลือกไปเลยต้นไม้หนึ่งต้นหรือพื้นที่หนึ่งเพื่ออะไรเพื่อสังเกตกายใจของเธอที่จะอยู่กับตรงนั้นอย่างให้ต้นไม้มันพึ่งเธอได้ด้วยเขาถ่ายรูปให้คุณแม่ดูที่คุณแม่ไปมา4วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะต้นไม้โหเห็นแล้วชื่นใจเลยไม่ใช่เราเก่งนะเรายืนอะล่ำบึกเลยอะลากถ้าเธอเขาต้องให้เธอเห็นเวลาเราทำงานที่นู่นรถคันใหญ่ๆอ่ะแล้วลากสายยางที่มันใหญ่ไว้นี่อีกเนี่ยแล้วต้องบีบอ่ะกล้ามเนื้อมันไม่เคยอ่ะมันก็6คันรถบ่ายโมงไปจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยทำกันอ่ะไอ้ขุดก็ขุดไปใส่ปุ๋ยก็ใส่ไปล้อมพอใส่น้ำแล้วน้ำมันไหลลงมันก็ไม่ได้น้ำจริงไหมลูกคณะแม่ชีที่นู่นเขาก็เอาก้อนหินออกเปิดเลยนะคะเพื่อให้กักน้ำไว้แล้วก็เอาอาจารย์องุ่นเขาไปสอนให้เด็กๆที่เราให้ทุนเนี่ยทำปุ๋ยไว้พอใส่เธอใบมันแตกเนี่ยนะมันเห็นเลยว่าต้นไม้มันสู้กว่ามนุษย์อีกอะมนุษย์นี่อะไรหน่อยตายอะไรนิดตายมันไม่เลยมันสู้อึดเลยมันชื่อต้นอะไรอะตะแบกอินทนิลอย่างเงี้ยแล้วมันมีอยู่ต้นนึงมันพยายามออกดอกเพราะอะไรเพราะมันคิดว่ามันจะตายมันคิดว่ามันจะตายมันเลยสิทิ้งสิ่งที่จะเป็นสายพันธุ์ของมันไว้ลูกมันออกดอกถ้าดอกร่วงเสร็จมันเป็นฝัก
คุณแม่ก็ไปบอกแม่ชีว่าถ้ามันอ่อนแออย่างนี้แล้วมันเป็นฝักเราอย่าไปเสียดายฝักลูกอย่าไปเสียดายช่วยเล็มฝักออกก่อนเพราะมันงั้นกำลังรากของมันจะประคองชีวิตของมันไม่ได้มันออกดอกมาเพื่อมันจะมีชีวิตอยู่นะลูกมันเหมือนมนุษย์เนี่ยมันต่อสู้แล้วมันดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวเองให้รอดน่ะบางทีมันถูกสถานการณ์บีบบังคับอ่ะมันออกดอกแล้วออกฝักต้นชงโคเธอไปดูสิแล้วคุณแม่ก็ไปขอให้เขาเล็มก็ขอโทษเขาว่าเอาออกก่อนเดี๋ยวเธอจะแล้วตอนนี้คุณแม่ว่าถ้าเราผ่านได้นะที่นี่ฝนตกที่นั่นไม่ตกแต่มีพายุอยู่คุณแม่ต้องเป็นฝนเทียมให้อ่ะถ้าฝนตกเราอาจจะได้กลิ่นของพระแม่ธรณีเราก็เป็นฝนเทียมไปนั้นวันนี้เธอก็ไม่ต้องรีบออกหรอกกินข้าวเสร็จเก็บกวาดกุฏิของเธอให้เรียบร้อยไม่ต้องทิ้งภาระไปที่นู่นก็ไปให้มันเห็นเย็นเลยไม่ต้องไปลงที่นู่นให้ร้อนตกกระจายไปให้มันเย็นไปให้มันประทับใจเขาบอกการพรีเซนต์พื้นที่ต้องไปแล้วว้าวไม่ใช่ไปแล้วเอาหนูมาปล่อยเกาะแล้วเจ้าค่ะไม่ใช่อันนี้หลักการของการนำเสนอนะจ้ะเมื่อกี้เธอไม่พร้อมฉันก็ไม่ละฉันก็ไปของฉันได้อย่างเงี้ยจะนำเสนอเพราะฉะนั้นไปถึงที่นู่นสักประมาณ5โมงครึ่งเนี่ยเธอจะว้าวเลยแหละจริงแล้วมันจะเย็นจนหนาวเลยนะกลางคืนนะแล้วลุกไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้โหพระอาทิตย์ยังก็ไข่เค็มอ่ะแล้วบิณฑบาตที่นู่นไปในหมู่บ้านนะต้องขึ้นรถนางเอกไปนะฮะมีคนบริจาครถรถเนี้ยไม่มีที่นั่งครับทุกคนยืนหมดเหมือนคอกหมูเลยค่ะบางทีคุณแม่ไปยืนดูคุณแม่ก็บายบายหมู4ตัวไปรับบิณฑบาตเนี้ยหมูเผือกหมูเผือกแล้วก็ชาวบ้านเขาจะคอยคนแก่ๆก็ดีใจเขาไม่กักตุนแต่เขาทำบุญเขาทำบุญคนกะเหรี่ยงไม่กักตุนลูกของเรานี่โลตัสไม่เหลือแล้วเขาทำบุญแล้วเราบอกว่าลำบากไม่ต้องใส่เยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวบรรพบุรุษเขาอดเขาไม่ได้ให้เธอกินก็ให้บรรพบุรุษเขากินเขาเป็นหมู่บ้านศีลห้าน่ารักแล้วผักเนี่ยปลอดสารพิษหมดเลยนะมีน้ำพริกอยู่ถ้วยหนึ่งปลาทูตัวเล็กๆเธอไม่ต้องไปกินปลาทูเขาหรอกสงสารครับกินผักกับน้ำพริกสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเข้าใจมั้ยแล้วถ้าจะเห็นหมู่บ้านเขาสะอาดครับหมู่บ้านศีล5ไม่เอาเหล้าขึ้นบ้านคุณแม่ก็นี่เดี๋ยววันที่26มีเสด็จด้วยนะเขาคงตื่นเต้นกันมากเลยพวกเราก็เอานะส่งไปเนี่ยไม่ได้ส่งไปปล่อยเกาะไม่เหมือนลิงลิงไปถูกปล่อยเกาะเนี่ยแต่อันเนี้ยพวกเราไปเป็นหมูเผือกอะอะควายเผือกก็ได้อะไปทำงานทำไม่รู้เรื่องอะไรบ้างไม่ต้องไปสนใจโลกข้างนอกอยู่ตรงนั้นสำหรับอาหารเรากินแล้วก็จัดให้มันดีเพราะว่าคนงานจะกินปะปากะยอจะกินคุณแม่ไปนั่งทานข้าวด้วยก็บอกพวกเธอนี่ไม่ได้ถูกฝึกมาเลยเนาะว่าตักเสร็จแล้วจะเหลืออะไรไว้ให้ข้าวแบบดูเหมือนข้าวกำลังได้ของที่ใหม่วิเศษน่ะไม่ใช่เหลือของกินจากเราเนี่ยเนี่ยความเป็นแม่บ้านเนี่ยคนก็จะเห็นเราจากพฤติกรรมหกหยดต้องเช็ดลูกอย่าทิ้งสิ่งที่เหลือให้คนอื่นจำว่าคาถาคุณแม่คือให้ของดีกับคนอื่นช่วยจำไปเป็นนิสัยให้ของดีกับคนอื่นอะไรที่ดีอย่าเอาเข้ามาเพราะเราไปวิราคะจำได้เปล่าวิราคะคือให้ของดีกับคนอื่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองว่านิโรธมันมาจากการสลัดเนี่ยแหละออกไปไม่คล่องแวะอะไรก็จบเลยแถมไปอีก5นาทีมีคนดูหรือเปล่าคะอ๋อมีคนดู300วันนี้วันพระนะจ๊ะจ้าเอ๋บ๊ายบายกับอารมณ์และความรู้สึกให้ดีก็คุณแม่ก็ทำหน้าที่ที่คุณแม่พอจะทำได้รับใช้พวกเธอได้คนดูหรือไม่ดูเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ค่อยไปเน้นเรื่องจำนวนแต่จะดูแล้วมันเกิดประโยชน์ก็กดเข้ามาบอกว่าเกิดประโยชน์เจ้าค่ะฟังประโยคนี้แล้วอย่างน้อยก็4สเต็ปนะวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นะคะแล้ววันนี้วันพระก็ลองถือศีลอุโบสถดูมันหิวข้าวเย็น
เราก็ลองกินน้ำเข้าไปสักแก้วหนึ่งนะคะหรือนมถั่วเหลืองอะไรก็ได้กระเพาะก็จะไม่ต้องการอาหารนั่นหมายความว่าอะไรกระเพาะได้พักและเราก็ไม่อ้วนอย่าอ้วนอ้วนเป็นภาระนะคะนะให้กระเพาะพักลึกๆไปเลยทานข้าวกลางวันมื้อนี้แล้วอย่างคุณแม่เนี่ยก็พักยาวไปเลยตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเราไม่ได้หิวความหิวมาจากความคิดพอคิดว่าเราเคยกินแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กินมันจะหิวมาเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้มันคิดผิดวันนี้ลองถืออุโบสถดูนะคะเว้นบ้างใช้โทรศัพท์มากก็วันนี้วันอุโบสถละวางเคยมีราคะต้องเว้าวอนกับคนนั้นคนนี้วางเคยมีโมหะรำคาญจิจะโกรธคนนั้นคนนี้วางแล้วก็หลับลึกๆไม่ต้องไปกังวลว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรถึงเวลาหลับก็พักลึกๆกายอยู่นี่ใจอยู่นี่พรุ่งนี้มันจะคิดอ่านอะไรมันก็จะคมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในการระวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ขอให้คุณปลอดภัยโดยธรรมนะคะเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเมื่อพ้นทุกข์แล้วสงบเย็นแล้วอย่าปฏิเสธการเป็นประโยชน์ให้ปัญญากันและกันให้คุณค่าในการมีชีวิตที่สั้นแต่สดคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะขอให้คุณปลอดภัยโดยธรรมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ